ับท่านผู้ชมครับนะฮะวันนี้ก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวนะฮะพื้นที่นำร่องนะฮะการท่องเที่ยวนะฮะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยานะครับผมก็มีโอกาสได้เดินทางมาจังหวัดยะลานะครับและจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับก็เป็นหรือว่าเป็นทุกใต้แดนสยามนะฮะที่ฝั่งเบตงกับมาเลเซียนี่เลยนะครับนะวันนี้กิจกรรมที่เราจะพาท่านผู้ชมไปไหนนั้นนะครับขอติดตามครับตามที่รัฐบาลนะครับมีนโยบายเปิดประเทศนะครับแล้วเราก็จัดโซนนะคะว่าจะเป็นของในพื้นที่ของภาคใต้นะคะแล้วก็ทางของพัทยานะคะของเมืองเราเนี่ยนะคะเราก็เลย อยากจะส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะคะแล้วในโอกาสที่เราเปิดเส้นทางการบินนะคะก็คือที่สนามบินเบตงนี้นะคะเราก็อยากส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนนะคะไปที่พัทยาด้วยแล้วก็ถึงโอกาสที่จะกระจายการท่องเที่ยวจากพัทยาลงมาที่เขตพื้นที่ของเบตงด้วยค่ะอันนี้เราก็หวังทั้งในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทางสำนักงานพัทยานะคะก็เลยขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็กลุ่มพวกทัวร์ต่างๆนะคะที่แบบว่าเป็นสามารถเป็นแม่เหล็กดึงดูดหรือว่าไปแค่ประชาสัมพันธ์นะคะเส้นทางของเราตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าภาพของการท่องเที่ยวของเราตรงนี้เป็นยังไงหมายถึงให้ว่าของพัทยากับเบตงเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นศักยภาพนะคะของการท่องเที่ยวแล้วก็กำลังหรือว่าคือศักยภาพในการซื้อนะคะของผู้ซื้อนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะสามารถที่จะเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวของเราได้ครับท่านผู้ชมครับการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราก็ทางคณะเองเราก็เดินทางมาจากพัทยานะครับมุ่งหน้าสู่เบตงนะฮะและใช้ระยะการเดินทางโดยเครื่องบินนกแอร์นี่ก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกับ50นาทีโดยประมาณนะครับและวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่อยู่ในเบตงนี้นะฮะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคอยติดตามชมครับตามผมมาครับจุดนี้เองนะครับอีกจุดนึงนะครับที่เราพาท่านผู้ชมนะฮะเดินทางมาก็คือวัดพุทธาชิตวาสนั่นเองนะครับหรือวัดเบตงนะฮะก็จะเป็นวัดขนาดใหญ่ที่อยู่ในอำเภอเบตงแห่งนี้นะครับก็ถือว่ามีสิ่งสำคัญหลายอย่างเช่นที่ผมยืนอยู่นี้นะฮะก็คือเจดีย์สารีริกธาตุนะที่บรรจุสารีริกธาตุนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเป็นจุดที่สูงสง่าและก็เป็นจุดที่น่าท่องเที่ยวนะครับที่เราได้มีโอกาสได้มาสักการะบูชาครับครับตอนนี้นะฮะผมก็อยู่กันที่ร้านน้ำแข็งใสนะครับนะฮะก็เรียกว่าร้านเหลืองที่แถวนี้เขานักท่องเที่ยวจะรู้จักกันเขาแนะนำว่าร้านเหลืองเนี่ยก็เป็นน้ำแข็งใสที่เขามีจุดขายก็คือในเรื่องของน้ำเชื่อมนะฮะขายเฉพาะน้ำเชื่อมดำเนี่ยฮะที่เขาเคี่ยวขึ้นมาเองเนี่ยฮะมีรสชาติที่หอมหวานอร่อยมากเลยเดียวนะครับและส่วนเครื่องปรุงเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยเขาเหมือนรวมมิตรทั่วไปเราจะใส่อะไรก็ได้นะฮะแต่จุดไฮไลท์ของเขาคือน้ำเชื่อมดำมาทั้งทีนะเบตงเนี่ยนะฮะก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่เบตงเนี่ยคือเรื่องยานพาหนะฮะรถราที่วิ่งกันอยู่บนในเมืองเนี่ยนะฮะปัจจุบันใหญ่ก็จะเป็นป้ายทะเบียนจากตรงโดยเบตงโดยตรงเลยนะครับปกติแล้วเบตงได้ขึ้นกับยะลานะฮะแต่ที่นี่สามารถที่จะออกทะเบียนเป็นเบตงได้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือว่าเดียวที่มีอำเภอเดียวนะที่มีป้ายทะเบียนเป็นของตัวเองครับมาตัวเบตงนี่นะครับก็จะเห็นว่าจุดท่องเที่ยวนะฮะที่ว่าไฮไลท์สำคัญของ
ในเบตงเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีจุดนะครับสตรีทอาร์ตนะฮะก็จะเห็นว่าจะมีภาพวาดตามกิจกรรมนะฮะเป็นการของสื่อในท้องถิ่นว่าคุณเมื่อก่อนเนี้ยสมัยเนี้ยมีอาชีพอะไรทำอะไรบ้างนะฮะก็จะเห็นว่าตามตอกซอกซอยทั้งหมดแถวนี้นะฮะก็จะมีรูปวาดนะฮะเขาบอกว่าเริ่มวาดมาตั้งแต่ปี2560นะฮะจากนั้นก็มีนักเขียนชื่อดังมาวาดและจากนั้นก็มีนักเขียนคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มาเพิ่มเติมตรงนี้เต็มเรียกว่าเต็มในตอกซอกซอยเนี้ยแทบทุกซอยเลยครับครับนี่ก็ช่วงเวลาค่ำๆที่เบตงนะครับก็จะเห็นไฟแสงสีผู้คนก็ออกมาจับจ่ายและเดินเที่ยวกันมากขึ้นนะฮะแต่แล้วตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ร้านใต้เหยินนะฮะก็ร้านอาหารแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่นะฮะเป็นอาหารแบบสไตล์แบบจีนบ้างอาหารแบบพื้นเมืองนะฮะอร่อยนะฮะร้านนี้นะครับผู้คนมาอุดหนุนได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูบรรยากาศนะฮะตรงหอนาฬิกาแล้วก็ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ครับครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะฮะที่นักท่องเที่ยวได้ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ต้องแวะถ่ายรูปกันโดยเฉพาะที่ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่นะครับก็เรียกว่าสูงใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับก็อยู่ที่ในอำเภอเปตงนี่เองนะครับนอกจากนี้ก็ยังด้านหลังเราก็จะเป็นหอนาฬิกานะครับภายใต้หอนาฬิกาตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีนกนี่มากเลยนะฮะนกเป็นพวกนกกระจาบนกกระจิบอะไรมันรูปอย่างนึงนะเข้ามาอาศัยอยู่ตรงนี้นะฮะครับถือว่าเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะฮะก็เพลิดเพลินดีนะครับบวกกับแสงสีเสียงตรงนี้ก็สวยคนก็ออกมากันเยอะแยะมากมายตรงนี้ครับครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะฮะในวันสุดท้ายในวันนี้นะฮะตรงนี้ก็ผมอยู่กันที่อุโมงค์เปตงมงคลฤทธิ์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะของการจัดกิจกรรมนะฮะเส้นทางท่องเที่ยวนะเชื่อมโยงพื้นที่นำร่องนะฮะชลบุรีนะครับดอนเมืองแล้วก็เปตงนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะวันนี้เราก็ต้องขอไปพักก่อนนะเพราะพรุ่งนี้เช้าเราจะมีการเดินทางต่อนะวันนี้เราก็พักกันที่โรงแรมแมนดารินนะครับเปตงนั่นเองครับ